เออทุกทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาสอบนะคะชื่อนางสาวอัญชลีพุ่มแย้มค่ะชื่อทางธรรมก็เย็นแสงธรรมกล้าจนนะคะปัจจุบันอายุ63ปีค่ะตอนนี้เรียนทางวิชารามค่ะชั้นปีที่2นะคะจบม.ต.ช.รุ่นที่2ค่ะก็วันนี้ก็จะมาสอบสภาวะธรรมเรื่องความอยากก็มีตัวนึงที่เราลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ทุกทีเนี่ยเราไปเนี่ยเราชอบทานโดนัทมากแล้วเราก็ตั้งศีลว่าเราจะไม่ทานโดนัทเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เอาเชื้อเอาสารพิษที่ร่างกายเราก็ลองไปตรวจใจเราดูเราก็เดินผ่านหลายเที่ยวว่าเรามีความรู้สึกเราอยากไหมแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากกระทานจริงๆค่ะแล้วก็คนที่ไปด้วยก็บอกอ้าวนี่ไงบอกที่เธอชอบวันนี้ไม่เอาเหรอเราก็บอกว่าโอ้เราไม่เอาวันนี้เราไม่กินเราไม่อยากกินแต่จริงๆอ่ะใจเราอ่ะเราแค่อยากกระทานแต่ว่าไม่เอาไม่กินเราตั้งศีลไว้แล้วนี่ว่าเราจะไม่กินเราก็ต้องไม่กินแต่ก็มีความรู้สึกว่าหันไปมองเขาว่าเออเนาะมันก็น่าจะลองสักอันนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไปทำมาก็เขาก็ไม่ให้กินอีกอะค่ะเพราะไปไอ้ที่เราชอบน่ะมันหมดพอดีก็เลยไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ทานแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเออเนาะเราก็จะไปติดตัวนี้อยู่ก็อยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่ได้เจอเราก็จะไม่รู้ว่าเราก็ยังติดอยู่ก็ไปนั่งอ่านใจตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะถูกถ้าเราไม่ได้เห็นผัสสะเราไม่ได้เจอเนี่ยเราก็จะไม่ได้อ่านใจตัวเองเราก็จะไม่รู้ว่าเรายังติดอยู่ไหมเราอยู่ข้างบนเราก็คิดแต่ว่าเอ้ยเราทำได้แต่เราไม่ได้เจอของจริงแต่ไปเจอของจริงเราก็ต้องสู้เหมือนกันค่ะก็สู้กับสิ่งที่เราอยากความอยากอะค่ะก็ส่งการบ้านแค่นี้ค่ะขอบพระ